หาศาลสถาบันเด่นทำเน้นสวยประการปฏิทานดวงการเรามั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมเลิศล้ำเทคโนโลยีส่งเสริมครูดีเพื่อสิทธิ์มีทักษะชีวิตวิถีความเป็นไทยก้าวไกลสู่ศาสตร์คนในระบบคุณภาพขอต้อนรับทุกท่านสู่รั้วเขียวเหลืองโรงเรียนคำเตยวิทยาอำเภอเจริญจังหวัดยโสธรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สรรสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนส่งเสริมการใช้สื่อ ICT และเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูดีเพื่อสิทธิ์พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนคำเตยวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519โดยการนำของเจ้าวาดวัดสิงห์ทองผู้ใหญ่บ้านและราษฎรชาวตำบลคำเตยโดยมีหน้าที่ทั้งสิ้น35ไร่โดยโรงเรียนคำเตยวิทยาได้ก่อตั้งมาแล้วเมื่อนับรวมถึงปีการศึกษา2566มีระยะเวลากว่า47ปีปรัชญาโรงเรียนพัฒนานำคุณธรรมเลิศเทิดปัญญาพลานามัยสมบูรณ์คำขวัญโรงเรียนการศึกษาคือกระบวนการที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์คติพจน์โรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาหมายถึงแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสีประจำโรงเรียนสีเขียวเหลืองอัตลักษณ์โรงเรียนมารยาทงามและเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนสถานศึกษาส่งเสริมการสรรสร้างนวัตกรรมปัจจุบันโรงเรียนคำเตยวิทยามีนักเรียนทั้งสิ้น566คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน38คนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้นายอิสราวุฒิคำทองผู้อำนวยการโรงเรียนนายเผชิญชินป่ารองผู้อำนวยการโรงเรียนนางทองเลื่อนศิริสารหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนนางสาวกัลยากรโตไทยะหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปนางนิภาพรบุญทวีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและบุคคลและนายเกียรติศักดิ์ทองคำหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนคำเตยวิทยาได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีแผนการเรียนดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้อง SMP หรือ Science Math Program เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ห้อง SEP หรือ Special English Program เน้นการเรียนภาษาต่างประเทศห้อง TACP หรือ Thai Art Computer Programเน้นการเรียนภาษาไทยศิลปะและคอมพิวเตอร์ห้อง PECP หรือ Physical Education Career Program เน้นการเรียนพละศึกษาและการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้อง SMP หรือ Science Math Program เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ห้อง LAP Language Art Program เน้นการเรียนศิลป์ภาษาและห้อง PECSP หรือ Physical Education Career and Social Studies Program เน้นการเรียนพละศึกษาการงานอาชีพและสังคมศึกษารางวัลและผลงานในปีการศึกษา2566ด้านผู้เรียนโรงเรียนคำเตยวิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธรปีการศึกษา2566ระหว่างวันที่29ถึง31มกราคมพุทธศักราช2567โดยได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน8รายการรางวัลระดับเหรียญทองจำนวน28รายการรางวัลระดับเหรียญเงินจำนวน13รายการและรางวัลระดับเหรียญทองแดงจำนวน8รายการนายสุเมธมุงธิราชนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1
ผู้เข้ารับรางวัลผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรมโดดเด่นวัฒนธรรมวินิจประจำปี2567จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดยโสธรประจำปีพุทธศักราช2567ณโรงเรียนเทศบาล1สุขวิทยากรตั้งตรงจิต15นางสาววริษาชัยเลิศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนเฉลิมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2566เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับทุนการศึกษาในการศึกษาต่อจนจบระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2567ประเภทวอลเลย์บอลยุวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีระหว่างวันที่11ถึง24มกราคม2567ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรได้รับรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงทีมโรงเรียนคำเตยวิทยาในงานกฐินสามัคคีณสนามกีฬาบ้านคำเตยในวันที่9พฤศจิกายน2566ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล7คนทีมชมรมฟุตบอลคำเตยวิทยานาเฮืองครับแข่งขันในวันที่18ถึง19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ณสนามโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตรุ่นอายุ18ปีหญิงในการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธรครั้งที่11ปีการศึกษา2566การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธรหรือสพม.ศรีสะเกษยโสธรเกมส์ครั้งที่11ระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคมพุทธศักราช2566ณจังหวัดศรีสะเกษโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุ15ปีวิ่ง 5,000 เมตร18ปีชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2วิ่ง100เมตร15ปีหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และวิ่งผลัด 4x100 เมตร15ปีหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ผลงานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษานายเกียรติศักดิ์ทองคำตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ารับรางวัลครูยิ่งคุณในมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5ประจำปี2566นายเกียรติศักดิ์ทองคำตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลครูผู้มีอุดมการณ์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรและรางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธรเนื่องในงานวันครู16มกราคม2567ครั้งที่68นายสุรพจน์บัวเขียวตำแหน่งครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับโล่รางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่21จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในงานวันครูครั้งที่68วันที่16มกราคมพุทธศักราช2567ณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการผลงานด้านสถานศึกษาโรงเรียนคำเตยวิทยานำโดยนายอิสราวุฒิคำทองผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยารวมรับรางวัลระดับดีเยี่ยมโครงการโรงเรียนเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสุขปลอดภัยในสถานศึกษาประจำปี2566ในงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรณที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธรโรงเรียนคำเตยวิทยามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online หรือ ITA Online ประจำปีงบประมาณ2566โดยได้คะแนน 99.04 ระดับ AA จากผลงานในด้านผู้เรียนครูและสถานศึกษาเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโรงเรียนคำเตยวิทยาตำบลไทยเจริญจังหวัดยโสธรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธรเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสาร2ภาษาล้ำหน้าทางความคิดพ
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกอย่างแท้จริง